พิมรี่พายปลื้มช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ต้องลำบากอีกแล้วพิมรี่พายปลื้มหลังไปช่วยน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเปิดร้านขายไก่ทอดรายได้วันละเป็นพันเลี้ยงลูกได้สบายไม่ต้องลำบากอีกแล้ววันที่15มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์คนดังได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกลำพัง2คนโดยคนเล็กมีความพิการทางสมองใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากสามีไปมีหญิงอื่นทำให้เธออยากมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากนั้นพิมรี่พายก็ได้ทำร้านไก่ทอดให้ล่าสุดพิมรี่พายได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าของน้องแนนโดยระบุว่าเวลาผ่านไป3เดือนวันนี้พิมรี่พายให้ทีมงานไปดูน้องแนนไก่ทอดน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวแนนเป็นแม่ลูก2คนเล็กมีอาการพิการทางสมองแนนเลี้ยงลูกทั้งวันทั้งคืนโดยอาศัยบ้านญาติอยู่ในห้องเล็กๆแนนไม่มีรายได้เพราะต้องหวังพึ่งเงินจากสามีอย่างเดียวเธออดทนเพื่อลูกๆของเธอทุกอย่างวันหนึ่งเธอจับได้ว่าสามีมีคนอื่นก็ได้แต่อดทนเพราะเป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกของเธอทั้ง2 คนจะอดแนนร้องไห้ทุกวันและฝันอยากมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครอบครัวของเธอได้เองแนนขอร้านไก่ทอดกับพิมรี่พายจัดให้ตอนนี้ทำให้มีรายได้ 1,500 บาทต่อวันค่ะถ้าเงียบหน่อยก็ 1,000 ค่ะบางวันก็ 7-800 ค่ะรายได้มีเข้ามาไว้ซื้อของมาขายต่อและมีกับข้าวให้ลูกกินทุกวันปัจจุบันน้องแนนขายไก่ทอดได้ดีเธอย้ายมานอนที่ร้านไก่ทอดกับลูกๆและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุขเธอเพิ่งบอกกับพวกเราว่าตอนนี้แนนเลี้ยงตัวเองกับลูกๆได้แล้วค่ะเฮกันลั่น2 ขันน้ำมนต์พิธีขอโชคปู่ขุนจันทร์ขุนเดชอึ้งเลขผลอีกที่ต้นโพเฮกันลั่นชาวบ้าน2 ขันน้ำมนต์อาจารย์ทำพิธีขอโชคปู่ขุนจันทร์ขุนเดชอึ้งเลขผลอีกที่ต้นโพเฮียนปรากฏเด่นชัดเอาไปเสี่ยงโชควันที่15มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านได้มาขอพรปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์และปู่สมิงครายหรือที่รู้จักกันดีคือต้นโพเฮียนบ้านโคกสว่างหมู่7ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือซึ่งอาจารย์เริงยมทูตหมอไสยศาสตร์ชื่อดังของหมู่บ้านได้มาทำพิธีขอโชคที่ศาลดังกล่าวซึ่งวันนี้มีชาวบ้านมาทำพิธีเพียงไม่กี่คนเพราะไม่อยากให้คนมารวมกันขณะที่กำลังทำพิธีอาจารย์เริงได้ขอเลขจากปู่ขุนจันทร์ปู่ขุนเดชและปู่สมิงพรายก่อนหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต์ซึ่งได้เลขทั้งหมด5ตัวคือ8 5 3 9และ7จากนั้นชาวบ้านได้นำมาจับคู่ได้เลข3ตัวคือ9 8 7 3 8 5 8 5 1ส่วนเลข2ตัวคือ3 5 3 8 9 7และ85ขณะเดียวกันทุกสายตาจับจ้องไปที่ซากต้นโพบริเวณด้านบนของต้นโพเหมือนกับมีคนมาบอกว่าเมื่อหญิงชราเดินมาไม่รู้ว่ามาจากไหนจู่ๆมาบอกว่ามีตัวเลขอยู่ที่บนต้นโพว่าจะออกงวดนี้ให้ดูเอาที่หูกับหัวทำให้ทุกคนถึงกับตะลึงมองไปที่ยอดต้นโพก็พบมีเลขปรากฏเป็นสีดำคือเลขที่เห็นเด่นชัดคือเลข5ส่วนตัวบนบางคนว่าเลข3และเลข2บางคนก็ว่าเลข5ส่วนตัวล่างสุดไม่เลข6ก็เลข9บางคนตีเป็นเลข35และ29ทุกคนที่มาทำพิธีขอโชคจากปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์และปู่สมิงพรายเชื่อว่าสิ่งศักดิ์ที่อยู่บริเวณศาลนี้คงโปรดให้โชคลาภกับประชาชนหลังจากที่ศาลแห่งนี้ไม่ได้ทำพิธีมานานเพราะเกรงว่าจะได้ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มางวดนี้จึงจัดให้จะมองเห็นเลขบนต้นโพกันอย่างทั่วหน้า หนุ่มสู้ค่าสินสอดไม่ไหวหันแต่งกับสาวใหม่สาวเก่าบุกมาง้อบอกลดสินสอดให้แล้วหนุ่มจีนสู้ค่าสินสอดไม่ไหวตัดใจไปคบสาวคนใหม่เมื่อถึงวันวิวาสาวเก่าบุกมางานอ้อนวอนขอคืนดีพร้อมบอกแม่ลดค่าสินสอดให้แล้วสินสอดถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการแต่งงานในหลายพื้นที่ซึ่งฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงจะเป็นผู้จ่ายสินสอดนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามเรื่องสินสอดควรเป็นเรื่องที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายและควรเรียกตามพอเหมาะไม่เช่นนั้นอาจนำปัญหามาให้อย่างกรณีหนุ่มสาวชาวจีนคู่นี้ได้เมื่อเร็วๆนี้คลิปวิดีโอของงานแต่งแห่งหนึ่งในประเทศจีนกำลังเป็นไวรัลเป็นคลิปขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดสีขาวบุกเข้ามาในงานเข้ามากอดขาอ้อนวอนเจ้าบ่าวทั้งน้ำตาตามรายงานหญิงสาวที่กำลังกอดขาเจ้าบ่าวคือแฟนเก่าของเขาก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยวางแผนที่จะแต่งงานกันแต่เนื่องจากแม่ของจากฝ่ายหญิงได้เรียกค่าสินสอดเป็นจำนวน 660,000 หยวนประมาณ 3.4 ล้านบาทซึ่งเขาสู้ค่าสินสอดไม่ไหวจึงตัดสินใจถอยห่างและหันไปเริ่มต้นกับคนใหม่ด้านฝ่ายหญิงได้อ้างว่าตอนนั้นเธอไม่สามารถคัดค้านแม่ได้เพราะเธอถูกปลูกฝังให้เชื่อฟังครอบครัวมาตลอดในตอนแรกที่เขาห่างหายไปเธอคิดว่าเขาจะไปทำงานเก็บเงินเพื่อมาขอเธอเพิ่งมารับรู้ว่าเขากำลังจะแต่งงานใหม่เมื่อถึงวันงานเธอได้สวมชุดสีขาวราวกับเจ้าสาวบุกเข้าไปในงานปรีเข้าไปคุกเข่าร้องไห้อ้อนวอนขอให้เขาให้อภัยและกลับมาหาเธอพร้อมกล่าวว่าแม่ได้ลดค่าสินสอดให้แล้วเหลือเพียง 180,000 หยวนประมาณ 940,000 บาทเท่านั้นแต่ทว่าเขาไม่ได้รู้สึกเห็นใจหรือสนใจในข้อเสนอของเธอสักนิดเขาผลักเธอลงกับพื้นก่อนที่จะไล่เธอออกไปจากงานขอบคุณที่มาโซฮูคิดถึงมากการร้องไห้14วันลั่นฉันผิดเองขอโทษเตรียมของขวัญลูกทั้ง3คนเป็นแม่คิดถึงมากการวิภากรร้องไห้14วันลั่นฉันผิดเองขอโทษเตรียมของขวัญให้ลูกทั้ง3ปัญหาครอบครัวร็อกเกอร์ดังร้าวรานใจทุกฝ่ายการวิภากรภรรยาเสกโลโซโพสต์ล่าสุดเป็นภาพขณะตัวเองกำลังยกมือไหว้พร้อมแคปชั่นว่าฉันผิดเองขอโทษทีที่วันนี้ดีไม่พอนอกจากนั้นคนเป็นแม่การโพสต์ภาพโน้ตบุ๊ก3เครื่องพร้อมสเปคให้เหมาะกับลูกๆแต่ละคนเสือกวางและลอนดอนพร้อมบอกว่าแม่เตรียมของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่ให้เสือด้วยนะครับชอบไหมครับเล่นเกมมันเลยครับดูนี้นะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับของกวางก็มีนะคะแม่ไม่ลืมรีบมาเอาไปวาดรูปสวยๆเลยนะคะสีดำส่วนอันนี้ของเด็กลอนดอนสีขาวคงชอบเหมือนกันแม่เลือกเองหมดเลยนะคะโดยการยังโพสต์ภาพห้องที่บ้านพร้อมแคปชั่นคิดถึงเสือเศรษฐการลูกชายพร้อมเนื้อเพลงฝันดีแค่ไม่กี่คืนว่าเพิ่งไม่นานที่ห้องนี้มีประกายเพิ่งไม่นานที่ห้องนี้มีจิตใจแค่ไม่นานแล้วห้องนี้ก็ปิดตายแค่ไม่นานที่ลิ้มรสความสุขใจก็แค่ไม่นานที่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อใครก็เหมือนวูบเดียวเป็นใครก็คงรับไม่ทันฝันดีแค่ไม่กี่คืนมันก็จางก็หายไปฝันดีแค่ไม่กี่ครั้งแล้วฝันร้ายตลอดไปแอดเซตทาก้านขีดล่างแม่คิดถึงมากครับร้องไห้14วันแล้วที